ศึกษาปัญหาชุมชนปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับชุมชนภายใต้แผนพัฒนาของจังหวัดนครศรีธรรมราชโดยโครงการของรัฐบาลได้ปลูกกระบวนการเรียนรู้กระบวนการแก้ไขปัญหาหนึ่งเลยแก้ไขปัญหาในเรื่องของการเป็นอยู่ด้วยกันการอยู่ร่วมกันได้คือได้แล้วก็การลงพบปะพูดคุยกับชาวบ้านเนี่ยเราก็ได้ลงมาเรียนรู้ได้ชาวบ้านทำอะไรเราก็ทำอย่างนั้นด้วยเรียนรู้ไปด้วยเพราะพื้นที่สมาชิกค่ายที่มาส่วนใหญ่จะเป็นโซนของคนที่อยู่ไม่ได้อยู่เสียงแฝงฟังจะเป็นคนส่วนเขาแต่แถวพื้นที่ติดเขาทีนี้มาดูพอมาลงมาพื้นที่ที่เป็นทะเลเนี่ยก็ได้เรียนรู้ถี่ชีวิตใหมผมว่าความคิดจากเมื่อก่อนนี้ไปเรื่อยนะหมายถึงว่าเที่ยวเตะเที่ยวโน่นเที่ยวนี่แต่พอค่ายอาสาเนี่ยมีจิตใจอาสาที่ทำบางทีไม่ได้มีจิตใจอาสาหรอกแต่ว่าอยากจะไปเที่ยวด้วยเพื่อนชวนหรือยังไงเนี่ยไปเที่ยวด้วยไปด้วยพอมาเห็นสภาพเขาเห็นสภาพจริงๆเนี่ยเด็กไม่มีที่อยู่เด็กไม่มีที่เรียนเด็กไม่มีอาหารไม่มีกับข้าวเมื่อวานมันขาดแคลนเนี่ยบางทีมันรู้สึกกระท้อนขึ้นมาว่าถ้าเกิดเราเป็นอย่างนี้บ้างอ่ะเราเป็นไงอ่ะใช่ไหมถึงก็เลยคิดว่าเขาน่าจะเปลี่ยนพัฒนาคติการเมืองใหม่อาจจะชอบในเรื่องของการอาสาสมัครมาเป็นเด็กค่ายเนี่ยได้รู้ได้วิธีคิดแล้วก็ได้กระบวนการวางแผนว่าต้องทำอะไรกันไปก่อนต้องทำอะไรบ้างก่อนไม่ค่อยพูดก็กล้าพูดขึ้นบ้างเมื่อก่อนแอนตี้กับหลายๆเรื่องกับชาวบ้านคือเรื่องศาสนาด้วยแอนตี้มากก็พอได้สัมผัสก็รู้สึกว่าเขาก็เหมือนเราเขาต่างกันแค่ก็แค่ศาสนาของเขาเขาใช้ชีวิตเหมือนเราเขาก็พูดเหมือนเราภาษาเดียวกันเป็นผู้ใหญ่ขึ้นกล้าคิดขึ้นกล้าทำในสิ่งที่ตัวเองไม่เคยทำด้วยบ้านเรานี่ไม่ได้อยู่สลัมไม่ได้อยู่แออัดใช่ไหมบางทีอ่ะอยู่ที่หนึ่งเราก็นึกไม่ออกอ่ะมันเป็นยังไงนะแต่ถ้าเราได้ลงสัมผัสจริงๆเนี่ยน้ำก็เสียอะไรนะหมิ่นอะไรด้วยก็แออัดอะไรเนี่ยก็ได้รู้จริงๆมันไม่เหมือนที่ตอนนี้ในห้องเรียนบางทีก็จะมีในห้องเรียนเนี่ยบอกไม่หมดแต่ว่าในชุมชนเนี่ยมันบอกได้หมดเลย